နိုင်ငံတကာတရားရုံးအစီအကံသာတရားကနှီးချိန်မှာအစာနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကအတွင်မှုဗိုလ်မှုချုပ်ဇော်မုံတို့ကပြောပါတယ်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေခက်ဆိတ်ဖြစ်လာသလိုသတင်းတွေလည်းရထားကြောင်းနဲ့မေလ2ရက်နေ့ကပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းဗိုလ်မှုချုပ်ဇော်မုံတို့ကယခုလိုပြောပါတယ်မြန်မာပြည်သားပြည်အဲဇာတိတာမှာသူတို့
ในจ้าเนี่ยจ้าที่ตาตรงนี้ส่งเลือดนี่แหละฮานายงานเย็ดตับไปเนี่ยจ้าตรงเย็ดไปกาเกี่ยวกับการนี่พี่จ้าจันรู้เนี่ยจ้าฉันจะอยู่ที่สุดท้ายมากินได้ก็ส่งไปที่ฉันมีจันรู้ตายไปแล้วขัดเหรอคนในงานจะลองมาเป็นอะไรเปล่าฉันเป็นอะไรเปล่าฉันอันนี้มาอ่าในจ้าฉันจะอยู่ในมีจ้าตาฉันจะจ่อล็อกกว่ามาเลยเป็นอะไรเปล่าฉันอันนี้มีมาจันรู้ตาช่องคุยใต้แค่กันอะไรสิเนี่ยคนในงานจะลองมาตายไปเช่นเดียวกันที่จะได้ตายไปเช่นเดียวก
ก็มาเป็นยาสีดาวพิเศษนี่เนี่ยคัดสิ่งเช่นอะไรกันอย่างนี้ถ้าเป็นมาเป็นมาสีอาซาเยียสกันอูตั้มโลกาตึ้งไปเขียนวิโรปัจจุบันที่เรามุ่งเรื่องสีนี้แล้วเจ้าเยอะที่พวกคนจะต้องแต่งงานอะไรสีเดียวที่อะไรที่เราเช่นเดียวกันเนี่ยจะลงจุ่ยกูทุเรศสามเหลี่ยมเดียวสูบอะไรที่เราเช่นเดียวกันเนี่ยจะลงจุ่ยกูทุเรศสามเหลี่ยมเดียวสูบอะไรที่เราเช่นเดียวกันเนี่ยจะลงจุ่ยกูทุเรศสามเหลี่ยมเดียวสูบอะไรที่เราเช่นเดียวกันเนี่ยจะล
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ညောက်ချမ်းပေါ့တောင်ကျိုးလက်ဝဲရညောက်ချမ်းပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်သူဘက်ကနေပဲကြာကျွန်တော်တို့ဒီခမောင်းဘက်ကအလာဘုရဲ့အရေးကြီးတာလားဘုရဲ့ရဲတပ်တန်ဒီဟုတ်အစားတစ်ခါတည်းရရှိတယ်အဲ့မှာရဲတပ်တန်တူဒီဆုံးပါကြရရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူငယ်ကြားသေးတာအုံကြုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါသူလေးသားဒီကုရပိုင်းဒီမှာဆောင်ရွက်လ
ကျွန်တော်တန်းထိုင်အောင်ပါခင်ဗျာ